้ว่าจะเป็นคนไหนแต่คนนี้นี่ผมแบบโดยส่วนตัวนะฮะมีผลต่อการเข้ามาเรียนที่นี่ของผมมากนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าพี่เขาทำงานได้ดีแล้วเราคือโอ้พี่คนนี้เขาจบจากที่นี่ตอนนั้นเราเป็นเด็กมัธยมอยู่แล้วแบบโอ้พูดตัวเลยที่นี่น่าเรียนจริงครับก็ทุกวันนี้แกก็ยังทำงานเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วไปอย่างมากมายนะฮะแล้ววันนี้ก็มาพูดให้พวกเราฟังครับครับก็ทุกครั้งที่ดูรายการโทรทัศน์ครับชื่อว่าพอสอตวพุ่งแสงตะวันครับก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นรายการที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเยาวชนที่จะดูครับผู้ใหญ่ก็ดูได้ซึ่งผมได้เคยดูครับแต่คิดว่ารายการดีแน่ครับครับครับก็ขอเสียงปรบมือให้สุภาพสตรีตัวเล็กๆนะครับเพื่อนผมเองนะครับคุณนิรมนเลทีสุวรรณคุณฉันก็มาคณะนี้เสร็จเทศศาสตร์เพราะว่าอยากจะมาฝึกตนให้เป็น
นักสื่อสารสังคมและนักสื่อมวลชนที่ดีลูกน้อยหอยสังรุ่นนี้มี120คนอยู่ตรงไหนชั้น15เย้อย่ามาเยอะกว่านี้แต่โต๊ะเต็มใช่ไหมมาไม่ได้ใครเป็นใครดูกันเองรูปนี้ที่ฉันมีไว้คณะที่ไม่มีตัวเองอยู่ในภาพนะชอบมันรูปเพื่อนนะคะก็มีความสุขความสดใสกล่อยอยู่ในกล่อยเธอนี่ค่ะคุณกล่อยสักวันเราก็จะไปเยี่ยมกันเพราะว่าไปอยู่ภาคใต้คือลูกน้อยหอยสังเหล่านี้บางคนนะเขาก็ถนัดการแสดงออกเยอะๆเขาวิ่งไปเล่นที่นู่นที่นี่บางคนก็ชอบนอนอยู่ในแล้วบางคนก็เป็นคนทำงานเรื่องหลังมีนานาชนิดสิ่งที่สำคัญก็คือเรามีความเชื่อมั่นว่าคณะนิเทศศาสตร์จะสามารถเติมเต็มคนมีของให้มีอาวุธมีประสิทธิภาพและออกไปทำงานที่ตัวเองใฝ่ฝันได้ปลูกป่ากันปลูกคนไปด้วยอันนี้ก็ครุกยังไงลูกไปเป็นผู้เชิญพระเกี้ยวคือในทุกปี2500เป็นคนเชิญพระเกี้ยวเดียวที่มีลูกเดียวนี่แหละในชีวิตใครที่บังเอิญเคยถ่ายไว้แล้วเก็บไว้ช่วยส่งให้ดิฉันด้วยดิฉันอยากจะเก็บไว้นะคะอันนี้ถ่ายมาจากในหนังสือนะทีนี้ยุคนั้นเป็นยุคที่เพิ่งผ่าน6ตุลา19มาเนาะกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัยลดน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงที่แบบดิฉันเข้ามาในปี2522เนี่ยก็เริ่มมีกิจกรรมของนักศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยการเริ่มต้นยุคนั้นจะเป็นการทำงานเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์นะคะแล้วก็ตัวเองก็มาเป็นหัวหน้าชั้นปีเขาก็เลยมาเชิญเรียกบอกว่าตัวเล็กดีเพื่อนๆแบกหามง่ายจบค่ะอันนี้ก็เรียนในภาควิชาเมื่อก่อนเรียก JR นะคะภาควิชาหนังสือพิมพ์สมัยนี้เขาเรียกอะไรนะวารสารสนเทศนะคะก็โอกาสที่สำคัญมากที่สุดของเด็กๆที่เรียนภาควิชาหนังสือพิมพ์คือการไปเรียนรู้โลกกว้างพวกเราสามสาวที่มีคนอื่นอีกหลายคนไปฝึกงานหนังสือพิมพ์ต่างจังหวัดนะคะไปลำปางไปราชบุรีไปที่ไหนอีกหลายที่เต็มไปด้วยความหลากหลายและสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือทุกคนมีพื้นที่ที่จะแสดงความสามารถและความเป็นไปของตัวเองอย่างค่อนข้างจะเป็นอิสระแล้วก็มีพื้นที่ของตัวเองนะคะดิฉันเองมาจากจังหวัดเชียงรายมีอยู่ปีนึงที่บ้านมีปัญหาเรื่องทางด้านเศรษฐกิจสิ่งที่คุณนิรมนทำก็คือทำตุ๊กตาขายค่ะดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหรอกตอนนั้นคือแบบว่าเร่งรีบมากอะแล้วก็ต้องทำงานมีเพื่อนบางคนช่วยไปช่วยยัดนุ่งตุ๊กตาด้วยนะแล้วก็จำไม่ได้ด้วยว่ามีใครเคยซื้อสินค้าของดิฉันมากตุ๊กตาผ้าเด็กผู้หญิงตัวประมาณ80บาทตุ๊กตาเต่าตุ๊กตารูปหัวใจขายวันวาเลนไทน์นะคะทำงานตลาดแต่เด็กใครเคยอุดหนุนตุ๊กตาคนนี้แล้วมอนบ้างอะจำได้หรือเปล่าไม่รู้โดยน่าจะขายได้คือเพื่อนซื้อแล้วก็เอาไปให้คนอื่นอย่างเช่นวันเกิดคนโน้นฉันก็เลยซื้อเพื่อเจียวให้คนนั้นอะไรพวกนั้นเป็นต้นเลยก็ถือว่าใช้ได้นะคะ close up มาตรงนี้อันนี้คือแบบคุณนิรมนนะภาพนี้ถ่ายโดยคุณจบหรือเปล่าพี่จบภาพนี้คุณจบนะคะคุณจบเสริมคุณเป็นคนถ่ายตัดเอาแค่นี้พอเพราะว่าอะไรอยากจะให้ทุกท่านได้รับรู้ว่าเรามีเด็กใหม่ๆเข้ามาในคณะนิเทศศาสตร์ทุกปีตาใสแบบนี้แหละมีความฝันมีความหวังมีของซึ่งของนั้นก็อาจจะมั่นใจหรือไม่มั่นใจก็จะเดินไปสู่หนใดแบบไหนบ้างแต่บางคนก็มีเจตจำนงอันแน่วแน่นี่แค่ศาสตร์สอนให้คนเหมือนเป็ดรู้นั่นรู้นี่เยอะแยะมากมายแต่นี่ละมนต์คำเนี้ยตอนที่เธออยู่ชั้นปีหนึ่งสองสามเธอแน่วแน่ว่าเธอจะออกไปเป็นคนทำงานหนังสือพิมพ์เพียงแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเองถูกบังคับให้เรียนอะไรหลายอย่างมากเลยค่ะและเมื่อวันหนึ่งชีวิตต้องเปลี่ยนมาทำงานทางด้านวัฒนธรรมมาทำงานเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาทำงานเรื่องเกี่ยวกับปัญหาชนบทก็เลยพบว่าบรรดาหลักสูตรต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยทางคณะจัดให้มันได้ใช้ประโยชน์จริงๆขอบคุณคณะนิเทศศาสตร์ที่สอนให้เราทั้งคนทั้งหมดค่ะนั่นหมายถึงกองทัพงานเชิงวิชาการอันนี้เป็นงานถูกราวิชาการซึ่งเพิ่งรื้อฟื้นไม่นานในยุคนั้นนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่เริ่มทำให้นักศึกษาสนใจเรื่องวิชาการมากกว่าเรื่องกิจกรรมอื่นๆด้วยอันนี้เพื่อนที่ถ่ายรูปคู่กันนี้ก็วันนี้ก็อยู่
ราเป็นเพื่อนกันตลอดมาก็จะมีงานกิจกรรมต่างๆที่ทำให้มีโอกาสได้รับรู้อันนี้เป็นตัวอย่างนึงเห็นแล้วเด็กจังเลยเนาะที่เรียนจบ2ปีแล้วก็ไปทำหนังสือการวิเคราะห์ข่าวการเมืองชื่อมติมหาราษฎร์นะคะทำทุกอย่างเลยเห็นข้างหลังตั้งใจจะเอาพวกนี้มาฝากเนื่องจากว่าจะได้เห็นภาพหนังสือพิมพ์ดีนะคะพิมพ์ดีโบราณรุ่นนี้นะรุ่นนี้เคยใช้แล้วก็เห็นฟิล์มไหมคะกล่องฟิล์มนี่ใช้ชี้ทางไหนชี้ทางนี้ล้างฟิล์มเองแล้วก็ประหยัดด้วยอะไรที่จำเป็นจะต้องเป็นสไลด์ก็ถ่ายให้น้อยที่สุดมีห้องมืดอยู่ตัวเองนะคะนี่คือเรื่องราวที่แบบได้ประสบการณ์มากนึกขอบคุณเสมอวันนี้บอกว่าจะคุยกันเรื่องความหลากหลายและความแตกต่างของคนที่เรียนที่นี่และคำว่าขอบคุณอย่างเช่นทุกครั้งที่ร้านรุ่นหรือยังจะคิดถึงอาจารย์สุรพลชมวิไลขอบคุณมากค่ะทุกครั้งที่รายงานข่าวที่ถึงอาจารย์สุรพลวิรุณเพราะว่าเรียน acting แต่ท่านนี้ฉันเรียน4ปีครึ่งนะบอกก่อนเรียน4ปีครึ่งเพราะอะไรน้องๆที่กำลังเรียนอยู่จำไว้นับหน่วยผิดผิดพอถึงวันที่จะต้องจบเฮ้ยหน่วยผิดไม่ครบได้เรียนอีกเทอมแต่ว่าที่สำคัญและพิเศษที่สุดต้องขอบคุณความเลิศนะได้มีโอกาสเรียน acting กับอาจารย์สุรพลวิทุลักษ์นะคะและเขาให้เรียนรู้เลยว่าตอนจะรายงานข่าวหัวจะต้องไม่กระดิกกระดิกไปกระดิกมาอยู่ตรงแล้วก็รายงานอย่างเข้มแข็งเพราะว่าตอนที่เรียนเนี่ยมีจุดอยู่อันนึงค่ะดิฉันพูดไม่มีสมาธิอาจารย์สุรพลก็จะกระชากจุดที่อยู่แบบนี้แล้วก็เธอพูดโดยให้ตัวแบบนิ่งอย่างนี้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้คุณอาจารย์สุรพลไฟบังพอดีนะคะรอการตัดต่อและการตัดเสียงเพลงนับจากนั้นค่ะสิ่งที่เรียกว่าความหลากหลายก็คือการได้เรียนรู้ชีวิตผู้คนมากมายในโลกกว้างและถ่ายทอดออกมาในเรื่องราวของสารคดีที่ทำสร้างออกมาเป็นงานดิฉันก็หวังว่าเรื่องราวที่เราพยายามจะเสนอว่าโลกนี้มีสิ่งต่างๆมากมายและผู้คิดแตกต่างจากเรามีความเชื่อแตกต่างจากเราและมีชีวิตจริงดำรงอยู่สืบทอดต่อมาเป็นเรื่องราวที่เราควรจะเรียนรู้เน้นขอบคุณทุกชีวิตนะคะที่เราได้เรียนได้เอาเรื่องราวมาเล่าแล้วก็ถ่ายทอดเราเป็นสายใยของสังคมชนการสร้างความเข้าใจระหว่างคนที่อยู่สังคมที่แตกต่างกันในสื่อสังคมหนึ่งคือเรื่องที่สำคัญที่สุดและขอบคุณผู้มาก่อนการทั้งหลายบรรดาคนที่ทำรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับเด็กที่จัดรายการมาก่อนหน้าเราไม่ว่าจะเป็นน้าทั้งหลายครูอ้าวน้านิดและคนอื่นๆรวมทั้งคณาจารย์ต่างๆในคณะที่ทักษะในรูปที่เห็นนี้แล้วก็คนที่ไม่ได้มาก่อนในภาพนะคะนี่คือเรื่องราวต่างๆที่อยากจะมาเล่าให้ฟังทุกกระบวนการที่ผ่านมาขอบคุณทุกๆคนไม่ว่าจะเริ่มงานอะไรก็แล้วแต่ไปขอปรึกษานะคะตอนทำทุกสายตะวันขอรู้กับมาปรึกษาอาจารย์ที่คณะปรึกษาพี่ๆที่ทำงานด้านการตลาดปรึกษาพี่ๆที่มีประสบการณ์มากกว่าตอนนี้ก็อยู่กับบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นนะคะเป็นกรรมการบริษัทพร้อมกับพนักงานอีก50คนซึ่งเป็นคนที่เรียนจบทางด้านการสื่อสารมวลชนคนรุ่นใหม่แล้วก็หวังว่าพวกเขาจะสืบทอดต่อเมื่อเราอ่อนแรงลงขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณพี่น้องนะที่ขอบคุณนะครับ